สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้การออกกำลังกายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หลายๆคนก็ติดปัญหาเยอะแยะมากมายจนทำให้เราไม่สามารถที่จะไปออกกำลังกายได้ใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วนะครับคิดว่านะครับคุณผู้ชมจะต้องจัดสรรเวลาสักวันละ30นาทีไปออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะครับคงไม่มีใครอยากจะมีปัญหาในเรื่องของโรคกระดูกพรุนกระดูกผุหักแตกง่ายใช่ไหมล่ะครับวันนี้วิธีการง่ายๆนะครับร่างกายของคนเรานั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างมากเลยนะครับอวัยวะส่วนใดก็ตามที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะรู้ได้ทันทีว่าอวัยวะส่วนนั้นเรายังต้องใช้มันอยู่นะครับร่างกายก็จะซ่อมสร้างทำให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนั่นเองไงล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากมีกระดูกที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับเราก็จะต้องหาเวลาไปออกกำลังกายนะครับร่างกายของเรานะครับก็จะแข็งแรงตลอดไปยังไงล่ะครับห่างไกลจากปัญหาโรคกระดูกพรุนกระดูกหักแตกง่ายนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพกดติดตามได้ทางช่องนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ